ทำนายความฝันฝันเห็นสุนัขกัดกันเป็นช่วงเวลาที่จะต้องผจญกับอุปสรรคไม่ควรใช้ชีวิตด้วยความประมาทจะมีเรื่องวุ่นวายใจเข้ามาเป็นช่วงที่จะมีเรื่องเดือดร้อนใจโดยเฉพาะถ้าฝันเห็นสุนัขกัดกันตายไปข้างหนึ่งเนี่ยท่านกำลังจะเดือดร้อนเพราะเพื่อนฝูงเพราะคนใกล้ชิดนะคะฝันเห็นสุนัขกัดกันจนตายเป็นช่วงที่ว่าคุณน่ะจะมีเรื่องไม่สบายใจเรื่องทุกอย่างจะจบลงในระยะเวลาอันสั้นจะมีปัญหาหนักๆเข้ามาแต่ปัญหาทุกอย่างก็จะจบลงได้ฝันเห็นสุนัขกัดกันนะคะต้องระวังเดือดร้อนเพราะเพื่อนเป็นหลักนะเพราะสุนัขเนี่ยเป็นตัวแทนเพื่อนฝูงและระวังจะโดนเพื่อนทรยศหักหลังฝันว่าได้ยินเสียงหมาหอนจะได้รับข่าวไม่ดีจากญาติมิตรฝันว่าได้ยินเสียงหมาเห่าจะมีโอกาสได้เจอเพื่อนใหม่ๆจะมีคนแนะนำเพื่อนใหม่ๆนะคะมาให้รู้จักฝันว่าถูกหมาไล่กัดหรือฝันว่าถูกหมาเห่าระวังคำพูดจะเป็นต้นเหตุให้เดือดร้อนฝันเห็นหมากัดกันควรจะใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังไม่ประมาทอาจเกิดเรื่องเศร้าทำให้คุณต้องเสียทรัพย์สินฝันเห็นหมากัดคนอื่นหรือฝันเห็นหมาไปไล่กัดคนเนี่ยจะมีโชคลาภทางด้านการเสี่ยงจะได้โชคลาภจากเพศตรงข้ามฝันว่าถูกสุนัขกัดมีเคราะห์จะเดือดร้อนเพราะคนใกล้ชิดมีเรื่องต้องเสียเงินถูกใส่ร้ายป้ายสีทำให้เดือดร้อนได้ฝันว่าฆ่าสุนัขตายจะมีเรื่องเดือดร้อนใจจากการที่ของลักหายให้ระวังทรัพย์สินที่มีค่าของท่านจะถูกขโมยถูกคนในบ้านขโมยแหวนขโมยทองจะเดือดร้อนเพราะคนในบ้านให้ระวังมีขโมยในบ้านฝันเห็นสุนัขมาเลียแข้งเลียขานะคะแปลว่าศัตรูจะมาง้อขอคืนดีด้วยคนที่เคยมีปัญหากันจะมาญาติดีด้วยฝันว่าสุนัขวิ่งไล่อาจเกิดเรื่องลำบากทั้งที่เราไม่ได้เป็นคนก่อให้ระวังเดือดร้อนเพราะคำพูดฝันเห็นสุนัขดำตัวใหญ่จะมีเคราะห์อาถรรพ์ให้ระวังถูกคุณใส่มนต์ดำถูกคนทำของใส่มีเรื่องเดือดร้อนทำให้ต้องเสียเงินเสียทองเงินขาดมือได้คนที่ฝันเห็นสุนัขดำตัวใหญ่ควรไปหาพระรดน้ำมนต์ไปหาหมอดูไปหาเกจินะคะดูว่าโดนคุณใส่มนต์ดำหรือเปล่าฝันว่าอุ้มลูกสุนัขหน้าตาน่ารักลูกหมาน่ารักท่านจะเดือดร้อนเพราะคนอายุน้อยกว่าค่ะฝันเห็นสุนัขนะคะเลขนำโชค3 4 3 9 3 6นะคะ3 4 3 9 3 6ค่ะ